หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลทรงเป็นประธานจุดเทียนวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 16:00 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้8วันถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันแรม8ค่ำเดือนวิสาขะหรือเดือน6ของไทยอีกทั้งยังเป็นวันคล้ายวันที่พระนางสิริมหามายาองค์พระพุทธมารดาสิ้นพระชนม์และวันที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขตลอด7วันหลังตรัสรู้อีกด้วย